เวลาเราจะขายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยตลาดในประเทศมันไม่พอมันต้องออกไปสู่ต่างประเทศือต้องให้โลกเป็นตลาดของเรามันจะได้กว้างๆแล้วสินค้าส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นสินค้าการเกษตรมันเป็นของสดอะ่ะหรือว่าสินค้าแปรรูปก็ตามแต่ว่ามันอาจจะเก็บไม่ได้นานมากนะักเพราะฉะนั้นการจะส่งออกไปขายต่างประเทศมันก็จะต้องมีการดูแลเรื่องของความสะอาดความปลอดภัย แล้วถ้ายิ่งส่งออกไปขายต่างประเทศแล้วมันเก็บไว้ได้นานเป็นปีโดยที่มันปลอดเชือ้ออันนี้มันก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับให้กับผู้บริโภคได้แล้วก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงเกษตรเนี่ยเขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบอกผู้ประกอบการต่างๆที่มีพวกสินค้าในมือเนี่ยนะคะว่าคุณสามารถจะเอาสินค้าของคุณเนี่ยไปทําการฉายรังสีฉายรังสี ฉายรังสีเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและทำให้สินค้าโดยเฉพาะพวกอาหาร<อ>แล้วก็ผลไม้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นานมากขึ้น<อ>ที่ผ่านมาก็จะมีพวกสินค้าผลไม้อาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งสมุนไพราอาหารสุนัขมาฉายรังสี<อ>เพื่อสร้างความมั่นใจคือมันจะสามารถฆ่าเชื้อโรคพยาธิมแมลงในตัวสินค้าได้แล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาในการเก็บได้จากที่เคยเก็บได้แบบ1อาทิตย์1เดือนก็จะเป็นปี2ปี 2> ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะตอนนี้เขาขยายการส่งเสริมไปยังผู้ประกอบการพื้นถิ่นมากขึ้นอย่างเช่นปลาร้าปลาเค็ม,มปูเค็มกบแดดเดียวกะปิผัดไทยแกงส้มผลไม้ดองหรือปะลารหทรงเครื่องเนี่ยนะคะถ้าคุณเอาไปเข้าของการฉายรังสีเนี่ยมันจะสามารถเก็บเอาไว้ได้นานเป็นปีสองปีเลยนะคะ,ะ,คะแล้วถ้าหากว่า ใครสนใจในโครงการนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีการขยายโครงการไปยังพื้นที่ภาคใต้ค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนในท้องถิ่นนะคะจะเป็นการเพิ่มมูลค่ากับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีใครสนใจในเรื่องนี้นะคะท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฉายรังสีเทคโนธานีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะที่เบอร์โทรศัพท์02401988 <9 S 2> นะะแต่อันนี้ดีเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยว่าหลายคนมีประสบการณ์ผมนด้เคยส่งพอดีไปเดินตลาดนะัดแล้วเห็นไนอีกพวกปลาคงปลาเค็มปลาแดดเดียวนะโอ้มัมน,ม,นมันอร่อยนะ่ากินเราเคยกินแล้วอร่อยแล้วมันมันไม่แพงคเราก็อยากจะให้ญาติญาติเราพี่ปาณอาที่แบบอยู่ต่างจังหวัดได้ทานบ้างเนี่ยนะก็ซื้อแพ็คใส่ไปซณนีส่งไปปรากฏว่าความปรารถนาดีเนี่ยนะ มันไปถึงจริงแต่ของมันมันเสียเนี่ยถ้าได้ได้เข้าโครงการแบบนี้มันจะยืดอายุเพราะบางทีช่วงโควิดไปตันนีเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการส่งอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่แต่อันเนี้ยคือแบบมันทําให้ไปสร้างตลาดในต่างประเทศได้อย่างปรา้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอปรา้าผ่านการฉายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันเก็บได้นานขึ้นก็ขยายตลาดจนตอนเนี้ยในลาวเวียดนามกัมพูชาหรือประเทศอื่นที่มีคนเอเชียในอเมริกาในทวีปยุโรปเนี่ย ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะส่งปลาไปไปขายยังต่างประเทศแล้วเขาก็แบบมั่นใจในความปลอดภัยแล้วมันก็เก็บไว้ได้นานเป็นปี2ปีก็เก็บได้ปลาพวกพวกปลาแห้งปลาก่อนผมนี่ผมแตละภาพนะผมเพเคยได้กินปลาดุกร้าโอ้ยของดีเมืองพัทลุงปลาดุกร้าเนี่ยผมกินไปร้านอาหารใต้แล้วอร่อยมากเลยนะแต่ว่ามัน ไม่น่าจะว่าเวลาส่งไปเนี่ยมันจะเก็บได้นานไม่นานถ้าถ้าเอามัดผ่านกระบวนการฉายลังสีนี่ก็จะ,ะเป็นผลดีเลยนะครับ